ถึงบ้านเมืองไทยเหลือครับแล้วทีมไทยทำพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะว่าอยู่บ้านพีซีมีอย่างแน่แล้วก็เปิดมีงานอย่างว่าครับมีเสียงเคียงเสียงกันเยอะรบกวนหน่อยในหนึ่งนะพี่น้องเด้อครับไปเบิ่งครับว่ามีอย่างแน่นะครับต้นไม้ใหญ่พี่ปลูกไว้พี่น้องงามงามครับเนี่ยมาไทยให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่ว่าต้นอย่างแน่พีซีก็บ่รู้หรอกครับหลายคักหลายเด้ออันนี้ฝ่าทลายโจรอย่างแน่บ่ครับเราปลูกไว้หลายหลายผมปุญญีซีก็บ่รู้จักดอกครับนี่ใบงามงามครับพุ่นนี่ครับเดี๋ยวต้นนี้อย่างแน่บ่พี่น้องเอ้ยเผื่อมีไม้มงคลเราพุ่นน่ะพุ่นล่ะครับงามบ่พี่น้องเอ้ยเราปลูกไว้นี่ครับว่านี่เสียงรบกวนแน่นะพี่น้องเด้อนี่ครับงามครับงามแน่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะพุ่นล่ะโอ้ยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะพุ่นล่ะครับต้นไม้มงคลนี่อย่างแน่พี่น้องเว้ยผมก็บ่ฮู้จักคือกันแล้วพุ่นยีซีก็บ่ฮู้จักครับงามครับงามแน่นี่แล้วปลูกไว้อยู่ข้างเห็นเลยพี่น้องนี่สวนข้างบ้านเลยพี่น้องเด้อนี่ครับจะถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งรีบบ้านพุ่นยีซีนำผักนำแหลงที่ไปเหตุการณ์เห็นงานของเมืองนอกเมืองนาแล้วพี่น้องได้นี่สวนหลังบ้านนะพี่น้องนี่ยายเราปลูกอยู่ปลูกกินปลูกอีหยังแน่แล้วครับนี่หมึกออกหมึกอึพริกพริกเขียวหน่อยเฮาพี่น้องเอ้ยพุ่นล่ะนี่เพิ่นสิซีที่จัดครับเขียเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยมื้อแลงที่ลวกผักกินกับซื้อปลามาลาบกินพี่น้องเว้ยนี่ครับสวนหลังบ้านนะพี่น้องเด้อนี่ครับต้นจำปานี่ครับสวนหลังบ้านพี่สีไปครับเข้าไปเบิ่งในบ้านนะครับนี่ครับสวนในครัวได้พี่น้องเด้อนี่ครับในครัวพี่สีครัวหลังบ้านใส่พัดลมออกห่อนพี่น้องนี่กำลังเก็บไว้จะเก็บของเก็บยังพี่น้องนี่มุ้งออกมาเบิดพี่น้องเลยสวนในบ้านนี่ก็ห้องแอร์ยายตำรวจก็ไม่ยินมาเอามาจับพี่ลูกก็ว่ายายจะเห็นแค่เมื่อกี้นี่ครับเจ้าออกมากระตือตรงนี้ตรงนี้ตรงกันมันหลอกมันไหลมันยังประมาณนี้แหละพี่น้องเนี่ยครับนักเรียนพยัญชนะขึ้นไปสั้นสองคนก็บ่ได้ขึ้นไปนอนหรอกพี่น้องนี่นอนแต่อยู่ตะลุมอยู่แล้วมันห่อนครับนี่ครับประมาณนี้แล้วครับเด้อบ้านพญาสีนะครับเนาะนี่ให้กันเบิดหลายบาทเติบอยู่เนาะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ก็รถพญาสีนี่แหละครับนี่ซื้อไว้นี่ครับประมาณนี้แหละครับเนาะนี่ครับบั่นนอกบั่นนาเฮาเบิ่งต้นนี้จนได้ขายเลยพี่น้องดกคักดกแน่ดีนี่ต้นนวยยังไงประมาณนี้แหละครับเด้อนี่สิมาถ่ายทําให้พี่น้องเบิ่งซื้อดอกว่าอยู่บั่นนอกบั่นนาเฮามีทํานี่ล่ะพี่น้องต้นหน้าบ้านเนาะมะกอหน้าในกัวมาให้นี่จะหน่วยไงทำไมสมครับมาจบที่ภาพสวยๆแล้วครับเด้อต้นไม้สวยๆแล้วครับเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเด้อไปหน้าครับขอบคุณหลายทุกกำลังใจที่บ่ได้ไปเยี่ยมยามพี่น้องไปเลยครับเนาะช่วงมาพักผ่อนก็สิบ่ไปเข้าหลังบ้านหรอกพี่น้องนี่ครับกลับขึ้นไปอยู่ฝรั่งก่อนแล้วพวกเราก็จะไปหาเยี่ยมหาพี่น้องนะครับเนาะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย